เอาการเต้นและการ movement มาใช้ในการเดินแล้วมันสนุกมากมันคือเทรนด์ของปีนี้ลองดูลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ใช่เปลี่ยนเป็นเฟซชิลกันหน่อยอึดอัดมานานนะทุกคนอ๋อนี่เราถ่ายเหรอคะอะไรนะถ่ายรูปคลิปที่4แล้วต้องพิเศษนิดนึงเราอ่ะต้องดูเกมในการเล่นของ Miss Grand International ที่ผ่านมาโอ้ยยิ่งใหญ่เนาะได้ดูหรือเปล่าดูดีมากเขาสว่างหวั่นไหวได้มากเลยนะคุณตุ้ยถูกและที่สำคัญคือเขาเอาการเต้นและการ movement มาใช้ในการเดินส่วนใหญ่เป็นยังไงแล้วมันสนุกมากมันเป็นการลดภาพนางงามแบบเดิมเลยมันคือเทรนด์ของปีนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูน้องรักจะ movement แบบโดยการใช้การเต้นเนี่ยมาใส่ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์อย่างไรขับตัวเองเลยเพราะว่าหนูเต้นเป็นแต่แบบดึงดาวฟิลตกไปคาราโอเกะใช่คาราโอเกะแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะเอามาใช้ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยชอบเต้นไงถ้าบางคนไม่เคยเต้นเลยจะรู้สึกแค่แบบยักสะโพกก็ไม่ได้แล้วนะอันนี้พอลองดูลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ต่อไปเปิดเพลงลองดูเดี๋ยวเราลองทางวันทีละคนไหมให้น้องก่อนให้น้องก่อนไม่ได้เดี๋ยวเขาก๊อปปี้เขาเรียกว่าอะไรภาพมันจะไม่มีจินตนาการต้องทำก่อนอะไรก็ได้ฟังเพลงฟังเพลงเดินด้วยเดินด้วยพรีเซนต์ด้วยเดี๋ยวมันก็ชินเพราะเวลาเราถ่ายงานโฆษณาหรืออะไรก็ต้องมีแบบชนแก้วหรือแบบต้องมี acting เพิ่มเข้ามาประมาณนั้นใช้อันนี้หนูเดินสั้นไปให้หนูเดินไปประมาณโน้นอ่ะอีกทีนะอีกทีนะอีกทีคือการเดินมันคือการเดินแต่เอามาใส่เฉยครูปาบ้างครูปาก็ไม่เบาค่ะเพราะครูปาก็เต้นไม่เป็นเหมือนกันนะคะสามสี่ตามแม่สามสี่ไปห้าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเต้นเป็นเขาเต้นจริงจังอย่างเราอ่ะก็จะมีแบบแค่นี้เนาะแต่ควรมีไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวแล้วแบบไม่มีนะคะคือเราต้องเหมือนลดทอนให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วคอนทินิวใช่อันนี้คือสูตรนะถ้าทำแล้วดูแบบเอ๊ะยังไงต่อมันจะดูตลกต้องเอาตามที่เราเป็นใช่แต่เราอาจจะเพิ่มสกิลด้วยในการแบบไปแบบเรียนแบบเพื่อให้เปิดสะโพกขึ้นมีการโยกเพราะว่ามันอาจจะใช้ในการเทิร์นในการแบบฮิปอัพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เวลาโพสพอร์เทรตอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ต้องจับให้นางเต้นให้ได้ก่อนเพราะว่าโอเพนนิ่งโชว์ของมิสแกรนด์ปังปังแบบสุดฤทธิ์แล้วถ้าอย่างครูปาเป็นผู้นำนะคะนำจังหวะค่ะเต้นเร็วไปก่อนวันนี้จะให้น้องเอาท่าไหนดีคะในการที่แบบต้าดาแม้ง่ายๆที่แบบอัพขึ้นเอาเป็นเอาเป็นนี้แล้วกันเอาเป็นขึ้นและลงเบาๆแล้วก็ก้าว half turn ปุ๊บ half ไม่ฟู half แบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเฉียงมาแค่นี้แล้วก็ลูดขาและยกขึ้นแค่นี้พอดีไหมแค่นี้นะคะแค่นี้พอทำเป็นเต้นขา positioning ก่อนปึ๊บ up and down half turn ตาด่าสะบัดปึ๊บกล้าม45องศาฝั่งนี้ฉีกขาชึบปึ้งแล้วค่อยลูดแล้วก็ยกหัวเราะนิดหน่อยเห็นไหม
อันนี้คือท่าแค่แบบเบสิกนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าทำจริงๆมันไม่ต้อง5 6 7 8 1อย่างเงี้ยนึกออกปะนอกจากว่าถ้าเต้นเป็นอยู่แล้วอยากทำทำเลยใช่ถ้าสมมติถ้าคนเต้นเป็นก็จะเป็นแค่แบบตึ๊ดๆตึงมือลีลงลีลาดก็ย่อมได้นะอะไรอย่างนี้เห็นไหมมันจะดูสมูทจริงเออแต่เราก็ต้องฝึกจากคำว่าไม่สมูทจนมันสมูทได้แหละแต่มันก็ได้ใช่มาพร้อมกัน1 2 3 hip up ตา and then 9 half และเสียงข้างนี้และก็ลูดและก็ยก hip ทางที่ดีอ่ะตะตุ่มอ่ะต้องติดหัวเข่าอันนี้เพื่อจะได้ไม่แบบกระเดิดใช่กระเดิดภาษาอะไรอ่ะกระเดิดขาจะได้ไม่แบบเด้งออกไปออกมาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยต้องติดถูกจะสวยแล้วจะโฮอยู่นี่ไงเขาเป็นทักษะการเต้นจริงเพราะการเต้นมันคือเก็บทุกอย่างให้แบบทำได้ดีเนาะก็เป็นท่าแจ๊สแดนเลยยังไงใครอยากสนใจอยากเรียนก็มาเรียนกับคุณปานะค่ะเผื่อเราจะดีไซน์อะไรให้ได้เนาะน้องรักสำหรับวันนี้ก็ดีไซน์ให้ประมาณนี้คือเบสิกลองทำดูโอเคไหมอ่ะกับเพลงไม่มีเสียงเลยค่ะตอนนี้น้องไม่มีเสียงแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำกำลังใช้สมาธิเก็บทุกเม็ดอยู่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นตัวของเดินเลยเดินเลยเออตึ๊ดตึ๊ดแปดเสียง45ฉีกขาลูดและยกเออสปิริตเอาอีกเอาอีกเอาอีกเดินมาเลยเดินมาเลยแล้วมาโพสแล้วก็มันจะได้สนุกตาดาดาดาตาตาดาดานะตาเสียงเออย่อมได้กับตัวหนูเลยเออห้าหกเจ็ดแต่ว่าฝึกอีกใช่ให้ท่านผู้ชมไปฝึกดูแล้วกันว่าท่านผู้ชมกับน้องรักใครจะสวยกว่ากันเหนื่อยใช่ไหมคะจะสนุกจะสนุกบอกแล้วค่ะว่าคุณตุ้ยเก็บทุกเม็ดแล้วก็แบบจี้ให้จนแบบหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนไปออกรบอะค่ะแต่ถ้าเข้ากองไปแล้วเนี่ยจะเหมือนออกรบมากกว่านี้อีกสู้ๆเอาใจช่วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไปรับมีดรอเก่งมากบ๊ายบายยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจริตครูตุ้ยครูปานะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจชัดๆวิดีโอด้วยนะครับใช่แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ